ที่ฟังกันมาตั้งแต่เก่าก่อนว่าประเทศไทยเป็นแดนที่สงบแต่ขณะนี้มีอันดับรั้งท้ายของโลกในปี2019ในข่าวบอกไทยรั้งท้ายอาเซียนอยู่ในอันดับที่116ของดัชนีประเทศที่สงบสุขประจำปี2019ในขณะที่ประเทศลาวประเทศเวียดนามมาเลและอินโดแซงหน้าประเทศที่สงบสุขไปก่อนประเทศไทยแล้วสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ Institute for Economy and Peace ซึ่งเป็นองค์กรด้านคลังสมอง Think Tank ได้เปิดเผยรายงานการจัดอันดับดัชนีสันติภาพโลกประจำปี2019ซึ่งเรียกกันว่า Global Peace Index 2019โดยในปีนี้ประเทศที่ถูกจัดอันดับที่สงบสุขที่สุดในโลกคือไอซ์แลนด์ซึ่งประเทศไอซ์แลนด์ติดอันดับดังกล่าวมานานหลายปีนับตั้งแต่ปี2008ส่วนนิวซีแลนด์ยังคงเป็นประเทศที่สงบสุขที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกแม้ว่าจะเพิ่งเกิดเหตุการณ์การก่อการร้ายกราดยิงมัสยิดทั้ง2แห่งในเมืองไครสต์เชิร์ชก็ตามจากรายงานดังกล่าวเป็นการจัดอันดับต่อเนื่องมาเป็นปีที่13แล้วโดยการวิเคราะห์จากปัจจัยต่างๆเช่นงบประมาณกองทัพจำนวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งและการก่อการร้ายรวมถึงการประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความรุนแรงโดย10อันดับแรกในปีนี้นอกเหนือจากนิวซีแลนด์ก็คือโปรตุเกสออสเตรียเดนมาร์กแคนาดาสิงคโปร์สโลเวเนียญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเช็กตามลำดับซึ่งดัชนี Global PeaceIndex ได้แบ่งหมวดหมู่ประเทศที่มีความสงบสุขเป็น5หมวดซึ่งประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่นอยู่ในหมวดประเทศที่สงบสุขสูงสุดในขณะที่ภูฏานอยู่อันดับที่15มาเลเซียในอันดับที่16อินโดนีเซียอันดับที่41และเวียดนามอยู่ในอันดับที่57ซึ่งลำดับ57นี่หมายถึงประเทศที่อยู่ในหมวดของประเทศที่มีความสงบสุขในระดับที่สูงที่ไล่จากอันดับ1เป็นต้นมาซึ่งผลการวัดสำหรับประเทศไทยนี้อยู่ในอันดับที่116เป็นอันดับประเทศที่มีความสงบสูงสุดในอันดับที่116ซึ่งลดลง3อันดับจากปีก่อนซึ่งหมายถึงว่าเกือบรั้งท้ายในหมวดประเทศที่สงบสุขปานกลางส่วนประเทศที่สงบสุขน้อยที่สุดในโลกก็คืออัฟกานิสถานซึ่งเป็นประเทศที่แทนที่ซีเรียซึ่งตอนนี้ซีเรียได้เลื่อนอันดับขึ้นมาอยู่สูงกว่าเป็นอันดับรองสุดท้ายแล้ว